จบไปแล้วนะคะสำหรับงาน Apple Event It's Grow Time ที่มีการเปิดตัว iPhone 16 Series ออกมาหนูนี่ได้ทำคลิปสรุปไว้ให้แล้วนะคะว่า iPhone 16 4รุ่นย่อยเนี้ยมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างมีอะไรใหม่บ้างเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้ตามไปดูได้เลยแต่ว่าคลิปนี้จะพามาเก็บตก16สิ่งนะคะก็จะเป็นประเด็นที่หนูนี่อาจจะไม่ได้พูดถึงในคลิปสรุปเปิดตัวรวมถึงประเด็นที่น่าสนใจอยากพามาพูดคุยกันในคลิปนี้ค่ะให้โฟกัสปกป้อง iPhone 16เครื่องใหม่ของคุณในระดับโปรตั้งแต่วันแรกที่รับเครื่องปกป้องหน้าจอด้วย Ultimate Glass รับแรงกระแทกได้ถึง2เมตรพร้อมรับประกัน1ปีและฟิล์มกระจกเลนส์กล้องกันรอยขีดข่วนได้โดยไม่ลดทอนคุณภาพให้คุณใช้งานมือถือเครื่องใหม่ได้อย่างมั่นใจไร้กังวล iMod แนะนำฟิล์มกระจกโฟกัสประเด็นแรกที่อยากจะพูดคุยกันก็คือเป็นเรื่องของสีตัวเครื่องในรุ่นธรรมดาก็คือสีชมพูนั่นเองค่ะเพราะว่าสีชมพูเนี่ยเป็นสีที่หลายคนน่าจะรอคอยโดยเฉพาะสาวๆแบบนุ๊กนิกนะคะก็คาดหวังว่าสีชมพูจะมาในโทนที่น่ารักมากขึ้นแต่เปลี่ยนไปเลยค่ะในปีนี้ iPhone 16สีชมพูนะคะมาพร้อมกับสีชมพูที่มีสีที่ฉูดฉาดขึ้นเข้มขึ้นคล้ายๆกับสีชมพูที่เป็นกลีบดอกบัวมันจะไม่มีความพาสเทลเหมือนกับสีชมพูของ iPhone 15อีกต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งนี้อาจจะทำให้คนที่รอสีชมพูอยู่เนี่ยผิดหวังไปไม่มากก็น้อยเลยเรื่องที่2ก็คือเรื่องของหน้าจอของ iPhone 16รุ่นธรรมดาได้แก่ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plus นะคะก็ยังเป็นหน้าจอแบบ60 Hz อยู่นะคะอันนี้อาจจะทำให้หลายคนผิดหวังแต่ว่ามีหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาพูดในงานเลยนะความสว่างหน้าจอสูงสุดอยู่ที่ 2,000 นิตแต่ว่าจะต่ำสุดอยู่ที่1นิตเพราะฉะนั้นหน้าจอต่ำสุดที่1นิตอันนี้ก็จะทำให้ iPhone ของเราอาจจะมีความประหยัดพลังงานมากขึ้นเวลาที่เราใช้งานในตอนกลางคืนความแสบตาก็อาจจะลดลงค่ะและสำหรับเรื่องของหน้าจอนะคะในข้อที่3เนี่ยเรามาพูดถึงหน้าจอเซรามิกชิลกันบ้างค่ะทุกคนหน้าจอเซรามิกชิลใน iPhone 16ทุกรุ่นไม่ว่าจะโมเดลไหนก็ตามนะคะได้รับการอัปเกรดขึ้นมาให้แข็งแกร่งกว่าเดิมถึง 50% เพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เซรามิกชิลแบบเก่าแต่เป็นเซรามิกชิลเวอร์ชันอัปเกรดซึ่งเขาบอกว่าตัวเซรามิกชิลอันนี้นะคะแข็งแกร่งกว่ากระจกของสมาร์ทโฟนคู่แข่งอ่ะ2เท่าเลยข้อที่4ค่ะเรามาที่เรื่องของกล้องกันบ้างนะคะใน iPhone 16ทั้งรุ่นธรรมดาและรุ่นโปรเราจะโฟกัสไปที่กล้องเลนส์หลักที่เราเคยเรียกว่าเป็นเลนส์วายแต่ณตอนนี้เลนส์วายได้หายไปแล้วเขาเปลี่ยนชื่อมาเป็นฟิวชั่น48ล้านพิกเซลนะคะซึ่งตามชื่อเขาเลยก็คือเขามีความสามารถที่เพิ่มขึ้นค่ะทุกคนโดยในรุ่นธรรมดาได้แก่ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plus นะคะกล้องหลักนะคะได้รับการอัปเกรดขึ้นมาทำให้เวลาที่เราถ่ายรูปด้วยเลนส์นี้นะคะฟิวชั่น48ล้านพิกเซลเราสามารถครอปพิกเซลขึ้นไปให้กลายเป็น 2x ได้เสมือนว่าเรามีเลนส์เทเลโฟโต้อยู่ในเครื่องทั้งที่จริงๆแล้วมีแค่เลนส์ฟิวชั่น48แต่ในการถ่ายเทเลโฟโต้ 2x ในเลนส์ฟิวชั่นนี้นะคะจะเป็นการถ่ายในความละเอียด12ล้านพิกเซลซึ่งตัว12ล้านพิกเซลเนี่ยมันก็จะไปเท่ากับเลนส์กล้องที่อยู่ใน iPhone รุ่นโปรซึ่งยังเป็นเลนส์เทเลโฟโต้12ล้านพิกเซลอยู่ค่ะข้อที่5ค่ะและในที่สุด iPhone รุ่นธรรมดาก็สามารถถ่ายมาโครได้แล้วค่ะด้วยเลนส์ที่นิกบอกไปเมื่อกี้นะคะคือตัวมาโครเนี่ยสามารถถ่ายได้ทั้งรูปภาพที่เป็นภาพนิ่งและวิดีโอได้เลยนะแปลว่าเวลาที่เราใช้งาน iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plus ถ้าอยากถ่ายอะไรใกล้ๆก็สามารถเอากล้องเขาไปถ่ายได้เลยไม่จำเป็นต้องเป็น iPhone รุ่นโปรเสมอไปแล้วต่อไปค่ะข้อที่6เรายังอยู่ในเรื่องของกล้องนะคะเรามาพูดถึงกล้องของ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max กันบ้างนะคะในรอบนี้นะคะ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max สามารถซูมแบบออปติคอลได้สูงสุด 5x เท่ากันแล้วจากตอน iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่เพราะตัว15 Pro เนี่ยได้แค่ 3x 15 Pro Max ได้ 5x นะคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องน้อยใจไม่ว่าคุณจะซื้อ iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max คุณก็จะได้การซูมแบบออปติคอล5เท่าเหมือนกันเลยค่ะข้อที่7ค่ะเป็นเรื่องของแรมค่ะทุกคนในปีนี้นะคะ iPhone 16 Series เนี่ยเขาใช้ชิปที่เป็นไลน์อัพที่ชื่อว่า A18 Series ซึ่ง iPhone 16รุ่นธรรมดานะคะได้แก่ iPhone 16และ iPhone 16 Plus ใช้ชิป A18 ส่วนรุ่นใหญ่นะคะ iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max ใช้ชิป A18 Pro และทั้งหมดนี้มาพร้อมกับแรม 8GB นะคะเหตุผลที่มาพร้อมกับแรม 8GB ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะต้องการให้ iPhone ทั้ง4รุ่นนี้รองรับ Apple Intelligenceและทำงานได้อย่างรวดเร็วลื่นไหลค่ะข้อ
ข้อที่8ค่ะ iPhone 16และ iPhone 16 Plus มาพร้อมกับชิปตัวแรงชิปใหม่นะคะแล้วก็มีแรม 8GB นะคะและ Apple เขาได้ใส่ Ray Tracing เทคโนโลยีการเรนเดอร์ภาพแสงและเงาที่สมจริงเข้ามาให้เราได้ใช้งานใน iPhone 16รุ่นธรรมดาแล้วและสิ่งนี้ทำให้ iPhone 16รุ่นธรรมดารองรับการเล่นเกมแบบ AAA ไม่ว่าจะเป็น Resident Evil ภาคต่างๆสามารถเล่นได้ทุกภาคเลยนะ Death Stranding นะคะ Assassin's Creed เกมเหล่านี้สามารถรันบน iPhone 16รุ่นธรรมดาได้แล้วมาพูดถึงเรื่องไมโครโฟนกันบ้างนะคะในข้อที่9ค่ะ iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max ได้รับการอัปเกรดไมโครโฟนนะคะเขามีไมโครโฟนทั้งหมด4ตัวด้านในนะคะซึ่งเป็นไมโครโฟนระดับสตูดิโอสิ่งนี้จะทำให้การที่เราถ่ายภาพวิดีโอหรือว่าการอัดเสียงของเราเนี่ยพอหลังจากนั้นก็จะมีขั้นตอนในการตัดต่อนะคะสามารถแยกเสียงได้ชัดเจนมากขึ้นระหว่างเสียงพื้นหลังแบ็คกราวด์กับเสียงคนที่พูดในวิดีโอนะคะและที่สำคัญไมโครโฟนของเขาเนี่ยยังมาพร้อมกับฟีเจอร์การลดเสียงลมสิ่งนี้นะคะเรียกว่า Audio Mix ค่ะเอาไว้แยกเสียงตามที่นูนิกพูดไปเลยนะคะอีกอย่างนึงไมโครโฟนที่ดีขึ้นรวมกับชิปประมวลผลที่มันแรงแล้วก็ประมวลผลได้ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะจะทำให้เราสามารถใช้งานแอปที่เรียกว่า Voice Memo ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นคือเราสามารถอัดเสียงของเราทับไปบนเสียงดนตรีได้เลยตามที่เขาโชว์ในงาน Apple Event นะคะอันนี้เจ๋งมากๆใครที่เป็นคนทำเพลงอ่ะบางทีเรานึกจังหวะดนตรีออกหรือว่านึกเนื้อเพลงออกก็หยิบขึ้นมาอัดก่อนไม่จำเป็นต้องเปิดคอมมาอัดให้ยุ่งยากเลยเดินทางมาถึงข้อที่10กันแล้วค่ะ iPhone 16 Series ทุกรุ่นในปีนี้มาพร้อมกับการรองรับ Wi-Fi 7นะคะอัปเกรดมาให้เลยซึ่งตัว Wi-Fi 7นี้ดีกว่า Wi-Fi 6และ Wi-Fi 6E ในรุ่นเก่าอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวอ่านสเปคคร่าวๆของ Wi-Fi 7ให้ฟังนะสำหรับ Wi-Fi 7นะคะเขามีประสิทธิภาพสูงมากๆเลยนะคะมีความเร็วที่สูงขึ้นเขาบอกว่าตัว Wi-Fi 7เนี่ยรองรับความเร็วสูงสุดถึง46กิกะบิตซึ่งจะเร็วกว่า Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E เขามีความเร็วอยู่ที่ 9.6 กิกะบิตเท่านั้นนะข้อดีที่2ของ Wi-Fi 7ก็คือความหน่วงที่ต่ำนะคะอ่ะต่อมาข้อที่3เลยถ้าเกิดว่าเราใช้ Wi-Fi 7เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นอุปกรณ์ IoT ในบ้านนะคะก็จะทำให้ความหน่วงต่ำลงไม่ได้มีการลดความเร็วแต่อย่างใดและสุดท้ายนะคะมีการไปลดการรบกวนของสัญญาณต่างๆซึ่งตัว Wi-Fi 7นะคะก็จะทำงานได้สมูทลื่นไหลถึงแม้ว่ารอบๆของเราจะมีเครือข่ายอยู่มากก็ตามข้อที่11ค่ะนี่คือจุดแตกต่างของ iPhone 16รุ่นธรรมดาและ iPhone 16รุ่น Pro นะคะก็คือตัว iPhone 16รุ่นธรรมดาได้แก่ iPhone 16 iPhone 16 Plus เขารองรับ USB 2เท่านั้นยังไม่ได้รับการอัปเกรดไปเป็น USB 3เหมือนกับ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max สิ่งนี้ก็จะทำให้เห็นความแตกต่างนะคะเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีแบบเก่าและแบบใหม่ซึ่งตัว3เนี่ยยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วใช่มั้ยคะทุกคนอ่ะสำหรับข้อดีของ USB 3ที่อยู่ใน iPhone 16Pro iPhone 16 Pro Max นะคะก็คือเขาถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วกว่าแน่นอนอยู่ที่5กิกะบิตต่อวินาทีอ่ะถ้าเป็น USB-C 2ที่อยู่ใน iPhone 16รุ่นธรรมดามันอยู่แค่480 Mbps เท่านั้นเห็นความแตกต่างกันไหมคะว่าการส่งข้อมูลเนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนแล้วเรื่องนี้นะคะก็จะมีผลกับการชาร์จด้วยเพราะว่าตัว USB 3เนี่ยจะชาร์จได้เร็วกว่าตัว USB 2เพราะฉะนั้นพลังในการชาร์จก็แตกต่างกันด้วยข้อที่12ค่ะเราฟังสเปคมาแล้วใช่ไหมว่าทั้ง iPhone รุ่นธรรมดาและรุ่น Pro เนี่ยเล่นเกมได้โหดมากแม้แต่รุ่นธรรมดาก็เล่นเกม AAA ได้ทีนี้ก็จะเกิดความสงสัยนะคะว่าเรื่องความร้อนจะเป็นยังไงบ้างนะคะคือ Apple เขาได้พูดในงานนะคะว่าในการออกแบบตัวเครื่องภายในใหม่เนี่ยเขาพยายามจัดวางสิ่งต่างๆนะคะเพื่อทำให้การระบายความร้อนเนี่ยมันดีขึ้นนะคะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าตัวความร้อนเนี่ยมันจะระบายได้ดีแบบที่เขาว่าจริงไหมนะคะแล้วถ้าเกิดความร้อนขึ้นมาเนี่ยมันจะร้อนมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้เพราะว่ายังไม่เคยได้ใช้งานกันเลยนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าได้ใช้งานแล้วเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องนี้ให้ฟังแน่นอนต่อจากข้อเมื่อกี้เลยนะคะด้วยการจัดองค์ประกอบภายในตัวเครื่องใหม่ Apple เขาก็มีพื้นที่ในการเพิ่มพื้นที่ในการใส่แบตเตอรี่มาให้เราได้ใช้งานมากขึ้นถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีสเปคว่าแบตแต่ละรุ่นมันมีความจุกี่มิลลิแอมนะคะแต่โดยรวมเขาบอกว่ามันดีขึ้นแน่นอนแล้วก็ใน Spreadsheet หรือว่าข้อมูลของเว็บไซต์ Apple นะคะในทุกๆรุ่นเนี่ยมีระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นทุกรุ่นเลยค่ะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างหนึ่งแล้วกันนะคะสมมติว่าเราเทียบการใช้งานแบตเตอรี่ของ iPhone 16กับ iPhone 13ที่เป็นรุ่นธรรมดานะคะตัว iPhone 16นะคะจะมีระยะการใช้งานแบตเตอรี่มากกว่า iPhone 13ถึง3ชั่วโมงเลยแน่นอนว่าแบตเตอรี่อาจจะใหญ่ขึ้นนะคะ
แต่ว่าเรายังไม่รู้ตัวเลขเดี๋ยวถ้ารู้ตัวเลขเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีค่ะข้อที่14ค่ะยังอยู่ในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะในปีก่อนๆเราอาจจะเห็นมาว่า iPhone 15 Plus iPhone 14 Plus เขามีระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่หรือว่าความจุแบตเตอรี่มากกว่า iPhone รุ่นPro Max ใช่ไหมแต่ว่าในปีนี้ค่ะเป็น Pro Max แบบสมจริงสมมงจริงเพราะว่าในปีนี้ iPhone 16 Pro Max รองรับการใช้งานสูงสุด33ชั่วโมงซึ่งอันนี้เป็นตัวเลขที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาบน iPhone แล้วซึ่ง33ชั่วโมงนี้นะคะหมายถึงการเล่นวิดีโอนะแต่ว่าถ้าเป็นการเล่นเสียงเฉยๆเนี่ยสามารถเล่นได้สูงสุด105ชั่วโมงเลยแปลว่าแบตเตอรี่ของ iPhone 16 Pro Max เนี่ยจุมากๆต่อมาเลยนะคะต่อจากเรื่องของความจุแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเรายังไม่รู้ตัวเลขแต่ว่าอันนี้เรารู้แล้วนะคะในหน้าเว็บไซต์ Apple เขาเขียนไว้ว่ามีการอัปเกรดสเปคข้อมูลการชาร์จเพิ่มเข้ามาก็คือเราจะสามารถชาร์จได้เร็วมากขึ้นบน iPhone 16และ iPhone 16 Pro สำหรับการชาร์จแบบเสียบสายกับอะแดปเตอร์นะคะถ้าเกิดว่าเราใช้อะแดปเตอร์ที่มากกว่า30วัตต์บวกๆขึ้นไปนะคะจะรองรับการชาร์จสูงสุดอยู่ที่30วัตต์บวกๆค่ะอันนี้คือมากกว่าปีที่แล้วแล้วนะคะและสำหรับการชาร์จผ่าน MagSafe อันนี้หลายคนชอบ MagSafe มากแต่เพนพอยต์ก็คือ MagSafe มันชาร์จช้าเกินไปปีนี้เขาอัปเกรดมาให้ค่ะเป็นการชาร์จสูงสุดอยู่ที่25วัตต์ข้อที่16ค่ะข้อสุดท้ายแล้วขอพูดถึงเรื่องราคาของ iPhone 16ซึ่งก็คือราคาเปิดตัวของแต่ละรุ่นนะคะทุกคนในปีนี้นะคะราคาเปิดตัวของ iPhone 16ทุกรุ่นเนี่ยมีราคาที่ถูกลงมาอาจจะด้วยเรื่องของค่าเงินด้วยนะคะตอนนี้เงินไทยแข็งแกร่งกว่าเมื่อตอนนั้นนะคะก็เลยได้เป็นราคานี้มาโดยเฉพาะ iPhone 16รุ่นธรรมดาที่ความจุ128 GB เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 29,900 บาทไม่ถึง 30,000 เลยนะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้ว iPhone 15เนี่ยเขาเปิดตัวมานะคะที่ความจุ 128 GB เขาใส่ราคามาที่ 32,900 ก็คือแพงกว่า iPhone 16นะตอนนี้ 3,000 บาทนะคะแต่ได้สเปคใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเยอะแยะมากมายใครที่ซื้อ iPhone 15ไปใช้น่าจะมีน้อยใจนิดนึงแหละถ้าตามข้อมูลที่ทุกคนเห็นนะคะจะเห็นว่าหลายๆรุ่นเนี่ยมีราคาที่ถูกกว่าตอนเปิดตัว iPhone 15เยอะเลยยกเว้น iPhone 15 Pro Max ที่ความจุ 256 GB นะคะราคาเปิดตัวเท่ากันเลยค่ะ15 Pro Max 256กับ16 Pro Max 256อยู่ที่ 48,900 บาทและสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นเนื้อหาที่ทุกคนน่าจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะคะสามารถนำเอาข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อ iPhone 16กันได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วฝากกดติดตามช่อง iMode ของเราด้วยจะครบ 600,000 Subscribe แล้วนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ